Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอาทิตย์ที่1มกราคม2023ซีรีส์ศึกษาพระธรรม1เทสโลนิกาวันที่1การเสริมสร้างไม่ใช่เรื่องบังเอิญในปัจจุบันข้อมูลข่าวสารเป็นเรื่องง่ายเพียงแค่ปลายนิ้วเรารับข้อมูลต่างๆเข้ามาในความคิดโดยใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่วินาทีไม่ว่าจะเป็นสูตรอาหารสุดหรูหรือเคล็ดลับการออกกำลังกายให้มีประสิทธิภาพแต่ด้วยข้อมูลเพียงอย่างเดียวนั้นไม่อาจปรุงอาหารให้เราหรือนำเราเข้าเส้นชัยในการวิ่งมาราธอนได้ข้อมูลใดๆจะมีค่าก็ต่อเมื่อถูกนำลงไปสู่การลงมือทำหลักการเดียวกันนี้เป็นจริงในความสัมพันธ์ของเรากับพระเยซูด้วยเช่นเดียวกันเราต้องอาศัยมากกว่าความรู้ในหัวเพื่อจะเปลี่ยนใจของเราการเปลี่ยนแปลงชีวิตจึงเริ่มต้นเมื่อเราลงมือทำตามสิ่งที่เราเชื่อเปาโลบอกว่าข่าวประเสริฐที่คริสตจักรเมืองเทสโซโลนิกาได้รับนั้นไม่ได้มาด้วยถ้อยคำเท่านั้นแต่ด้วยฤทธิ์เดชอีกด้วยพวกเขาไม่ได้รับเพียงถ้อยคำของพระเยซูแต่ยังได้รับการเสริมสร้างผ่านถ้อยคำนั้นข่าวประเสริฐของพระเยซูได้เสริมสร้างผู้คนให้เปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งใน1เทสโลนิกาบทที่1ข้อ1ถึง10ได้พูดไว้4ประการด้วยกันประการแรกเสริมสร้างให้บรรลุถึงการทรงเรียกคือให้รักกันและกันและยืนหยัดในความหวังในข้อ3เปาโลบอกว่าท่านระลึกถึงความเชื่อของชาวเทสโลนิกาที่แสดงออกเป็นการกระทำความรักที่พวกเขาเต็มใจทำงานหนักและความทรหดอดทนซึ่งเกิดโดยความหวังในพระเยซูคริสต์ประการที่2คือเสริมสร้างให้มีความชื่นชมยินดีแม้อยู่ท่ามกลางความทุกข์ยากในข้อ6ชาวเทสโลนิการับคำสอนด้วยความยากลำบากมากแต่พวกเขาก็ยังคงมีความชื่นชมยินดีซึ่งเกิดจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ประการที่3เสริมสร้างให้แบ่งปันความเชื่อไปยังคนต่างชาติในข้อที่8ชาวเทสโลนิกาได้บอกเล่าคำสอนเรื่ององค์พระผู้เป็นเจ้าจนเรื่องลือออกไปไม่ใช่แต่ในแคว้นมาซิโดเนียและในแคว้นอาคยาเท่านั้นแต่ความเชื่อของพวกเขาได้เลื่องลือไปทุกแห่งหนจนเปาโลถึงกับไม่จำเป็นต้องพูดอะไรอีกเลยและประการที่4เสริมสร้างให้หันจากบาปแต่กลับมารับใช้พระเจ้าในข้อที่9ผู้คนได้ล่ำลือถึงการที่ชาวเทสโลนิกาได้ละทิ้งลูกเคารพและหันกลับมาเพื่อรับใช้พระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่และเที่ยงแท้ในฐานะผู้ติดตามพระเยซูเราเองก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงฤทธิ์อำนาจแบบเดียวกันกับที่ผู้เชื่อในเมืองเทสโลนิกาได้รับเช่นกันเราสามารถค้นพบเสรีภาพจากบาปที่คอยเหนี่ยวรั้งชีวิตได้สามารถรับการรักษาบาดแผลในอดีตให้อภัยต่อคนที่เคยทำร้ายและดำเนินชีวิตอย่างมีวัตถุประสงค์ได้เช่นกันชีวิตที่ได้รับการเสริมสร้างจากฤทธิ์เดชเหนือธรรมชาติเช่นนี้มิได้เกิดโดยความบังเอิญหลังจากที่เราได้อธิษฐานเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตแล้วเราจำเป็นต้องตัดสินใจเลือกที่จะก้าวไปข้างหน้ากับพระองค์ติดตามพระเยซูคริสต์และเดินในเส้นทางนี้ด้วยความเชื่อวางใจก้าวต่อก้าววันต่อวันแผนการที่พระเยซูทรงจัดเตรียมไว้นั้นยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เราจะจินตนาการได้แต่พระองค์ก็ไม่บังคับให้เราร่วมมือกับพระองค์คำถามวันนี้คือเราจะปล่อยให้ความเชื่อของเราไปเหมือนสูตรอาหารหรือเพียงเคล็ดลับออกกำลังกายที่ไม่เคยถูกใช้งานเลยหรือเปล่าหรือวันนี้เราจะก้าวเท้าไปข้างหน้ากับพระเยซูแล้วรับประสบการณ์ในฤทธิ์อำนาจที่ทรงทำงานอยู่ในชีวิตของเราทางเลือกนี้เป็นการตัดสินใจของตัวเราสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้อะไรคือก้าวต่อไปที่พระเยซูกำลังทรงเรียกให้เราเดินไปกับพระองค์มีพื้นที่ชีวิตด้านใดอีกบ้างที่เราต้องการฤทธิ์เดชและความช่วยเหลือจากพระเยซูจากชีวิตของผู้เชื่อในเมืองเทสโลนิกา
มีการเสริมสร้างด้านใดที่เรารู้สึกสัมผัสใจเป็นพิเศษบ้างให้เราร่วมใจอธิษฐานด้วยกันนะครับพระเจ้าที่รักเราขอบคุณพระองค์ผู้ทรงประทานพระองค์เองเพื่อไถ่เราให้มีชีวิตใหม่เราขอบพระคุณในความรักและพระเมตตาคุณที่สดใหม่เสมอในทุกวันขอทรงช่วยเราให้ลงลึกในความสัมพันธ์กับพระองค์ขอทรงช่วยให้เราเปลี่ยนความรู้ในสมองเพื่อกลายเป็นการกระทำและเป็นชีวิตเราขอตัดสินใจที่จะเริ่มต้นก้าวไปกับพระองค์ในทุกวันก้าวต่อก้าววันต่อวันขอทรงนำหน้าส่งเสริมกำลังเราให้พร้อมที่จะทำการดีทุกอย่างตามน้ำพระทัยเราขออธิษฐานในนามพระเยซูเอเมนสุขสันต์ปีใหม่2023กับพี่น้องทุกท่านนะครับขอพระเจ้าอวยพรตลอดปีข้างหน้าและตลอดไปครับ